เช้านี้อยากจะเทศนาในพระธรรมกิจการนะครับบทที่17ข้อ16ถึง31นะครับน้องๆลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับเราจะอ่านพระกัมภี์ในกิจการบทที่17นะครับข้อ16ถึงข้อที่31นะครับกิจการบทที่17ข้อ16ถึงข้อที่31นะครับขณะเปาโลกำลังคอยซิลาดกับทิโมธีอยู่ในกรุงเอเธน ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะเห็นลูกเคารพเต็มไปทั้งเมืองเพราะฉะนั้นท่านจึงถกปัญหากับพวกยิวและบรรดาคนที่นับถือพระเจ้าในธรรมศาลาและกับคนทั้งหลายที่มาพบท่านที่บริเวณตลาดนัดทุกวันปรัชญาเมธีบางคนในพวกเอพิคุเรียและในพวกสโติกก็มาพบท่านบางคนกล่าวว่าคนเก็บเศษความรู้เล็กๆน้อยๆนี้กำลังจะพูดเรื่องอะไรบางคนกล่าวว่า ดูเหมือนเขาเป็นคนนำพระต่างประเทศเข้ามาเผยแพร่เพราะเปาโลประกาศเรื่องพระเยซูและการเป็นขึ้นจากตายพวกเขาจึงนำเปาโลมายังสภาอาริโอปากัสแล้วถามว่าเราขอทราบได้หรือไม่ว่าคำสอนใหม่ที่ท่านกำลังกล่าวนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าท่านนำเรื่องแปลกประหลาดมาถึงหูของเราเพราะฉะนั้นเราอยากทราบว่าเรื่องเหล่านี้มีความหมายอย่างไร เพราะชาวเอเธนกับชาวต่างประเทศซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นไม่สนใจเรื่องอะไรนอกจากจะก,กล่าวหรือฟังสิ่งใหม่ๆเปาโลจึงยืนขึ้นกลางสภาอารโอปากาสแล้วกล่าวว่านี่แนะ่ท่านทั้งหลายที่เป็นชาวเอเธนข้าพเจ้าเห็นว่าพวกท่านเป็นคนเคร่งาศาสนาในทุกด้านเพราะว่าขนาดข้าพเจ้าเดินไปรอบๆเมืองและสังเกตดูสิ่งที่ท่านรมัศก,การนั้น ข้าพเจ้าพบแท่นหนึ่งมีคําจารึกว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศให้พวกท่านรู้ถึงพระเจ้าองค์ที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนมัสก,การอยู่พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกอยู่ในนั้นเป็นองค์ผู้บป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ไม่ได้สถิตในวิหารที่มนุษย์สร้างขึ้นพระองค์ไม่จําเป็นต้องให้มือมนุษย์มารับใช้ราวกับว่า มีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะพระองค์ต่างหากที่ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจและสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวงพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติมาจากคนคนเดียวให้อยู่ทั่วพิภพโลกและทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาทั้งหลายอยู่ด้วยเพื่อพวกเขาจะได้สแสวงหาพระเจ้าและมุ่งหวังจะค้นหาและพบพระองค์ที่จริงพระองค์ไม่ทรงอยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลย เพราะว่าเรามีชีวิตแล้วไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์ตามที่กวีบางคนในพวกท่านกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นเชื้อสายของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าเป็นทองเงินหรือหินซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากศิลปะและความคิดของมนุษย์ในเวลาที่มนุษย์ยังขาดความรู้พระเจ้าไม่ทรงถือโทษแต่บัดน,นี้ พระเจ้าจัดสั่งมนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่เพราะพระองค์ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้แล้วในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรมโดยบุคคลที่พระองค์ทรงกำหนดไว้และพระเจ้าทรงให้คนทั้งปวงมีความมั่นใจในเรื่องนี้โดยทรงให้บุคคลผู้นั้นเป็นขึ้นจากตายสาธุการพระเจ้าและทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าสลหรับพระวจนะทุกตอนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระเจ้านั้นจะก่อร่างขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเหมือนจิ๊กซออีกชิ้นหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของทั้งหลายและทําให้ชีวิตนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นขอบคุณพระเจ้าสําหรับรากฐานแห่งพระวจนะที่จะเป็นดังศิลาที่ทั้งหลายจะก่อร่างสร้างขึ้นบนศิลานั้นคือพระคําอันแท้จริงของพระองค์ขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสําหรับในเช้าวันนี้นในนามพระเยซูคร,ริสต์เจ้าอามน ถ้าผมจะถามพี่น้องเป็นคำถามง่ายๆว่าพระเจ้าคือใครพระเจ้าคือใครผมให้เวลาพี่น้องสักสิบวินาทีนะครับตอบคำถามนี้ในความคิดของพี่น้องว่าพระเจ้าคือใครพี่น้องลองหันไปหาคนาข้างๆแล้วบอกเขาสิครับว่าพระเจ้าคือใครครับ ลองบอกคน links, ข้างๆว่าอะไรที่เข้ามาในความคิดของพี่น้องเป็นสิ่งแรกอะไรคือคำคำนั้นหรือภาพภาพนั้นที่เข้ามาในใจของพี่น้องเป็นสิ่งแรกว่าพระเจ้าคือใครคือใครครับพระเจ้าเป็นใครครับเป็นพระผู้ช่วยพระเจ้าเป็นใครอีกครับพระเจ้าเป็นใครครับ ใครครับโอเคหลายคนคงตอบมีในหลายอย่างเรามักจะตอบนิยามความหมายพระเจ้าคือใครเนี่ยพี่น้องว่าเราตอบสิ่งแรกออกมาตามเป็นเพราะอะไรครับทำไมเราตอบสิ่งนั้นออกมาเป็นสิ่งแรกหรือเป็นสิ่งเดียวหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งสำคัญที่มันผุดขึ้นมาในใจของเราอาจเป็นเพราะเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าในเรื่องนั้น อาจเป็นเพราะเรามีความเข้าใจในพระเจ้าเป็นเรื่องนั้นเป็นพิเศษหรือเป็นประสบการณ์แรกเป็นความเข้าใจแรกที่เรารู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นเรื่องแรกก็ได้บางคนว่าพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยชีวิของเราเป็นไปได้พี่น้องอาจจะมีประสบการณ์พระเจ้ามาช่วยท่านหลายสิ่งหลายอย่างจนท่านรู้สึกซาบซึ้งใจพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าบางคนว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่น่ารัก เพราะท่านอาจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นบิดาที่รักท่านมากท่านไม่มีบิดาที่รักท่านแบบนี้ท่านมีประสบการณ์ที่พระเจ้ามาโอบกอดมาสัมผัสแตะต้องมาอบอุ่นใจอย่างมากแต่ละคนก็อาจจะล้วนมีประสบการณ์ที่มองเห็นพระเจ้าหรือสัมผัสพระเจ้าแตกต่างและหลากหลายกันไปพี่น้องครับโลกทุกวันนี้นะครับเป็นโลกที่ทุกคนต่างมีบางสิ่งหรือบางอย่างหรือบางองค์ที่ กำลังนมัสก,การอยู่มนุษย์ในโลกนี้ล้วนมีเหตุผลล้วนมีแรงจูงใจมีจุดประสงค์มีจุดมุ่งหมายมีเหตุจูงใจในการนมัสก,การพระที่เขาเชื่อหรือบางสิ่งที่เขาเชื่อแตกต่างกันไปบางคนนมัสก,การพระบางอย่างเพราะเขากลัวเพราะความกลัวพระนั้นอาจจะมาหลอกเขามาหาเขาแล้วมาขู่เขาว่าจะต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งนี้ไม่งั้นจะมาลงโทษไม่งั้นจะมาหลอกหลอนเขาจึงต้องน้มัสก,การเพราะความกลัว บางคนนมัสการพระเพราะความอยากเพราะความอยากอยากรวยก็เลยไปหาพระนี้ได้ข่าวว่าพระนี้บูชาแล้วรวยไปหาพระเพราะอยากมีคู่ไปหาพระนี้เอาอะไรขุดๆถูๆถ่ายๆแล้วจะมีลาบทําให้ได้คู่บางคนก็ไปแสวงหาพระหลายอย่างพระหลายองค์เพราะจุดประสงค์เพราะจุดมุ่งหมายบางอย่างในชีวิตนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เหมือนมีอะไรบางอย่างที่เขา สัมผัสอยู่ในใจว่าเหนือกว่าชีวิตของมนุษย์มองไม่เห็นด้วยตาฟังไม่เห็นฟังไม่ได้ยินด้วยหูสัมผัสด้วยมือไม่ได้แต่รู้ว่ามีบางอย่างที่อยู่เหนือขึ้นไปมนุษย์จึงพยายามที่จะน้ำมัสการบางสิ่งบางอย่างมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในเวลาต่อมาเมื่อมีเทคโนโลยีก้าวเข้ามาเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงยุคสมัยรูปแบบการนมัสการของมนุษย์นั้นก็แตกต่างกันออกไป เราอาจจะเห็นผู้คนหลายคนบอกว่าโอ้ยเราไม่เราไม่เชื่อหลอกสิ่งไร้สาระเราไม่เชื่อหลอกสิ่งที่จับต้องไม่ได้เราไม่เชื่อเทพเราไม่เชื่อสิ่งที่มันดูอศัศจรรย์พันลึกหรอกแต่ท้ยที่จริงแล้วมนุษย์นั้นก็กำลังนมัมการบางอย่างอยู่เหมือนกันบางคนนมัมการตำแหน่งบางคนนมัมการปริญญาบางคนนมัมการการสัญญากรรมบางคนกําลังเทิดทูลบูชาชื่อเสียงเงินทองความสําเร็จ เราทุกคนต่างมีบางสิ่งที่เราเทิดทูนและบูชาแต่พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะพาพี่น้องให้ได้มาเข้าใจและรู้จักพระเจ้าที่เรากําลังนมัสก,การพระกัมพียอห์บทที่4ี่ข้อยีนั้นพระเยซูทรงย้ําให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงแสวงหาผู้ที่นมัสก,การด้วยจิตวิญญาณและความจริงในเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วบัดนี้มาถึงแล้วคือเมื่อคนที่นมัสก,การอย่างแท้จริง จนะนมัสการาพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่า,าพระบิดาทรงสแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระองค์พีน้องครับไม่นานนี้เราก็เพิ่งจะเพิ่งจะมีสัมมานา worship s e s s i o n ไปใช่ไหมครับในนั้นก็จะพูดถึงเรื่องหลากหลายเกี่ยวกับการนมัมการแต่มีหัวใจสําคัญที่พูดถึงการน้ัสการคือการนมัสศการนั้นโดยความหมายโดยรากศัพท์ในภาษาอังกฤษนั้นมีความหมายแปลความหมายคือการเห็นคุณค่า เราเห็นคุณค่าอะไรเราก็กําลังนมัสก,การสิ่งนั้นดังนั้นคริสเตียนเมื่อเราบอกว่าเรากําลังนมัสก,การพระเจ้านั่นกําลังบอกว่าเราเห็นคุณค่าพระเจ้าเราเห็นคุณค่าการดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริงคือด้วยความสัมพันธ์แห่งจิตวิญ,ญญาณไม่ใช่แค่ทาเป็นแค่กายภายนอกไม่ใช่แค่การพูดแต่ปาก แต่เป็นการถวายจิตวิญญาณคือส่วนลึกที่สุดของชีวิตของเราให้แด่พระเจ้าไม่ใช่การมอบของให้พระเจ้าแต่เป็นการมอบจิตวิญญาณให้กับพระเจ้าเป็นความสัำมมนธ์ที่ลึกซึ้งลงไปถึงจิตวิญญาณและเป็นการดําเนินชีวิตในความจริงในพระวจนะพระเจ้าและการรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงฉะนั้นคําถามสําคัญวันนี้นอกจากจะถามว่าพระเจ้าเป็นใครในความรู้สึกของเรา คำถามที่สองคือพี่น้องรู้จักพระเจ้าที่เชื่อจริงหรือไม่พี่น้องรู้จักกับพระเจ้าที่กำลังเชื่อจริงหรือไม่พี่น้องรู้จักกับพระเจ้าที่เมื่อสักครู่นี้เรายกมือเราร้องเพลงนมัสก,การจริงหรือเปล่าและเมื่อรู้จักพระเจ้าจริงแล้วเนี่ยคำถามต่อมาคือเรารู้จักพระเจ้าครบถ้วนไหมครบทุกมุมครบทุกด้านในความเป็นพระเจ้าไหม เหมือนพี่น้องมีเพื่อนใช่ไหมครับเมื่อยังไม่สนิทมากเราก็รู้จักเขาเพียงแค่บางด้านเรารู้แค่ว่าเขาบ้านอยู่ไหนเรารู้แค่ว่าเขาเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงบ้านอยู่แถวไหนเรารู้แค่นั้นอายุประมาณไหนรู้แค่นี้แต่เมื่อเราใกล้ชิดมากขึ้นมากขึ้นเรารู้ว่าเขาชอบกินอะไรด้วยก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรบางคนรู้ถึงขั้นว่ากินก๋วยเตี๋ยวน้ำอุณหภูมิต้องร้อนกี่องศามีไหมครับ ชอบถั่วงอกหรือไม่ชอบถั่วงอกอะไรเงีเ้ยเราค่อยๆรู้จักเขามากขึ้นมากขึ้นเราจะรู้ทั้งจุดเด่นของเขาและถ้าสนิทกันมากก็จะรู้จักจุดอ่อนของเขาด้วยนี่คือความสนิทที่เรารู้จักเขาและก็ใกล้ชิดเขาจริงๆด้วยดังน,น,นั้นพี่น้องครับในเช้านี้อยากจะหนุนใจพี่น้องน,นําพี่น้องเข้ามาให้ได้รู้จักกับพระเจ้าที่เราเชื่อให้ได้รู้จักกับพระเจ้าที่เรากําลังนมัสการอยู่ร่านที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็น พระกัมพีในกิจาการอีกตอนหนึ่งซึ่งผมจะพาพี่น้องให้เรียกว่าลันทรูกิจาการนะครับแล้วก็เพื่อพี่น้องจะได้ลงเรียนวิชา Truth Explorer ที่จะสอนละเอียดยิบในเรื่องของระธรทำกิจาการอันนี้เป็นทีเซอร์นะครับที่จะคัดบางข้อบางตอนเอามาหนุนใจพี่น้องกิจาการที่เราอ่านมาสักครู่นี้นะครับเป็นช่วงที่อาจารย์เปาโลเนี่ยได้เริ่มต้นไปเดินทางไปเยี่ยมเยียนขิดจ,จักรเรียกว่าเป็น ทริปพันธกิจรอบที่สองรอบแรงไปกับบาราบัสนี่คือรอบที่สองล้กิจการบทที่สิบหข้อสาบนะครับบอกว่าเมื่อผ่านไประยะหนึ่งเปาโลจะพูดกับบาราบัสว่าไปกันเถอะกลับไปเยี่ยมเยียนไปเยี่ยมพี่น้องในทุกเมืองที่เราประกาศพระวจะนะของมุะเจ้าดูว่าเขาทั้งหลายเป็นอย่างไรกันบ้าง นี่เป็นเหตุการณ์ในตอนแรกเมื่อเปาโลได้ชวนบาราบัสในการเดินทางกลับไปเยี่ยมเยี่ยมพี่น้องอีกครั้งหนึ่งและเป็นเหตุการณ์ที่เปาโลบาราบัสนั้นเห็นไม่ตรงกันพี่น้องคงพอจําได้เห็นไม่ตรงกันเขาก็เลยแยกกันบาราบัสอยากพามาราโกไปด้วยให้โอกาสครั้งที่สองเปาโลว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้เดี๋ยวเสียจุดประสงค์เสียการเสียงานขอพาขอไม่เอาไม่เอามาราโกขอพาซิลาดไปทั้งคู่ก็เลยเริ่ม เดินทางแยกกันแต่เขาไม่ได้เกลียดชังกันเขาแค่เห็นไม่ตรงกันแล้วเขาก็เรียนรู้ที่จะไม่ไปบังคับให้อีกฝ่ายต้องเชื่อหรือว่าเห็นด้วยกับตัวของเขาเมื่อเห็นตรงกันไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรทั้งคู่ไม่มีใครผิดแต่มองคนละมุมเขาก็แยกกันนี่เป็นเหตุการณ์ที่เปาโลเริ่มต้นในการเดินทางพันธกิจไปพาซาลาสาไปแล้วก็ไปไปหาทิโมธีนะครับถ้าเราเห็นในแผนที่คือ เขาออกจากออกจากอันติโอแล้วก็เริ่มเดินทางไปไปหาทิโมธีเดินทางไปมาซิโดเนียแล้วก็เดินทางไปถึงที่เอเธนในเหตุการณ์ตอนนี้กรุงเอเธนในเหตุการณ์ตอนนี้เปาโลก,กําลังเดินทางทริปภันธกิจเดี๋ยวสัปดาห์ข้างหน้านะครับ11-17เนี่ยผมก็ต้องมีทริปภันธกิจเหมือนกันนะครับเพราะว่าสะสมเรียกว่าสะสมการรับปากมานานมากแล้วนะครับจนรู้สึก เขือนเราับเรารับปากคนไม่เยอะแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมสักทีนะครับก็ผมตั้งชื่อลิดนี้ว่าวงกลมภาคเหนือนะครับ <laughs> เพราะว่าจะออกเดินทางไปเยี่ยมทุกคนที่รับปากเอาไว้นะครับตั้งแต่ลบบุรีกำแพงเพชรแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เวียงป่าเป้าเชียงรายเชียงของแพร่แล้วก็ไปจบที่เชียงคานเพื่อไปงานเปิดโบข,ของเราโบสถ์ใหม่ที่เชียงคานขากลับก็จะลงทางเพิรบูรณ์แล้วก็เข้ากรุงเทพเรียกว่าวงกลมภาคเหนือนะครับ เดี๋ยวทิพน่าจะมีวงกลมอีสานเพราะว่ารับปากชาวบ้านไปทั่วเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีวงกลมภาคใต้ด้วยนะครับสามวงกลมเหมือนเปาโลนะครับมีทิสามทิปแล้วก็ตายนะครับแต่ผมไม่รีบนะฮะผมจะไม่รีนแบบตอนท้ายของเปาโลนะครับผมก็จะกลับมาตามปกติของผมนะครับอาจารย์เปาโลเนี่ยเดินทางภารกิจนี่เหตุการณ์ตอนนี้เขาเริ่มเดินทางมาถึงที่กรุงเอเธนนะครับพระมีบอกว่าขณะเปาโลกําลังคอยซิลาด กับทิบโมธีอยู่ในกรุงเอเธน์ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะเห็นรูปเคารพเต็มทั้งเมืองพี่น้องครับในประวัติศาสตร์เขาประเมินว่าเอเธนเวลานั้นเนี่ยมีแท่นบูชาพระเนี่ยเท่าไหร่หรู้ไหมครับส0 0 0มในเมืองเดียวนะครับมีส0 0 0มพระส0 0 0มื่นแท่น,นพระนั้นพระโนู้นพระนี้เปาโลรู้สึกเดือดดาลนใจโอ้โหเดินไปตรงไหนเนี่ย เขากาลังรอซิลากับทิโมธีเขาเห็นในเมืองเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ใช่พระที่แท้จริงเปาโลมีความร้อนใจและเป็นห่วงเป็นใย,ยจิตวิญญาณของคนเอเธนเป็นอย่างมากเราเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับเมื่อเราไปในที่ต่างๆที่เรารู้สึกว่าทําไมคนที่นี่ถึงได้ยังไม่เข้าใจยังไปนมัสการสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าอย่างแท้จริงเราอยากให้เขาได้รู้จักกับพระเจ้าที่แท้จริงเราอยากจะให้เขาได้รู้จักกับพระเยซูพระเจ้าพระผู้สร้างที่แท้จริงที่เรา ที่เรารู้จักเคยเป็นแบบนี้ไหมครับพี่น้องเคยไปรออะไรบางอย่างแล้วแล้วรู้สึกอยากจะประกาศคนซ้ายคนขวาไหมเป็นไหมครับเปาาลเป็นแบบนั้นขณะกําลังรอซิล่ากันทิโมทีเขาไม่ได้เปาาลไม่ได้โอ๊ยระหว่างรอเราไปช้อปปิ้งดีกว่าเปาาลบ่อยงั้นไหมโอ๊ยระหว่างรอซิล่าทิโมทีไม่มาเดี๋ยวขอไปแวะจุดท่องเที่ยวเช็คอินก่อนเช็คอินก่อนนะฮะจะได้ส่งภาพให้ซิล่าทิโมทีรีบๆมาไม่ เปาโลนั้นร้อนใจมาว่าเห็นทั้งเมืองเนี่ยมีแต่ลูกเคารพมีแต่คนต้องการความรอดพี่น้องครับเขาก็อยากจะนำพระครของพระเจ้ามาสู่คนในในเอเธนพี่น้องครับเราอาจจะอยู่ในกรุงเทพบางคนอยู่ในเมืองใหญ่เราอาจจะเห็นเมืองที่ไม่ได้มีลูกเคารพเยอะเหมือนในเอเธนแต่พี่น้องครับในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยลูกคารพ หรือพระที่น้ำสก,การเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นรูปของรูปปั้นอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของอแท่นก็ได้แต่อาจจะเป็นเรื่องของบางอย่างที่มันดึงเราออกไปจากพระเจ้าก็ได้ยุคสมัยวัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปเนี่ยลูกเคารพก็เปลี่ยนไปด้วยเปลี่ยนไปด้วยตามยุคสมัยแต่จุดประสงค์ของลูกเคารพมีอยู่เหมือนกันก็คือทําให้คนของพระเจ้านั้นออกห่างหันเหจากการนมัสก,การพระเจ้า แนันมันจึงเป็นอะไรก็ได้ที่หันเหรเราออกจากการนมัสก,การพระเจ้าที่แท้จริงอย่างที่บอกไปสักครู่เมื่อตอนต้นคืออาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ได้ที่เรากําลังเคารพและพาเราออกห่างจากการนมัสก,การพระเจ้าอาจจะเป็นตัวเลขในบัญชีก็ได้เพราะมันลดลงเราก็รู้สึกโอ้ยพระเจ้าองค์ไหนช่วยได้ช่วยด้วยเลขบัญชีมันถดถอยอาจจะเป็นพระบางอย่างที่ทําให้เราหันเหจากพระเจ้าเมื่อเราเริ่มป่วย พอเราเริ่มป่วยเราก็ออกห่างจากพระเจ้าเหมือนอย่างซาอูลที่เราเห็นในพระคัมภีร์ใช่ไหมครับพอเขาเริ่มมีปัญหาชีวิตเริ่มรู้สึกว่าถูกดาวิดมามาแย่งคุณงามความดีเขาก็วันไหวแล้วก็เริ่มไปหาพระต่างๆที่ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงอาจจะเป็นความสําเร็จความล้มเหลวอาจจะเป็นความสวยความงามอาจจะเป็นหน้าที่เศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจมารุมเราก็มันก็หันเหเราออกจากการนมัสการพระเจ้า เราเริ่มรู้สึกกังวลใจว่าเราจะเอาเลือกอะไรในระหว่างเงินก้อนนี้กับการได้เดินติดตามพระเจ้าบางทีเราถูกทอดล่าหลวงว่าเอ้ยเราโกงซะหน่อยนะเราจะได้มีเงินเหลือเยอะๆเอานะพระเจ้าเข้าใจพระเจ้าทรงเป็นความรักเราท่องได้ข้อเดียวพระเจ้าทรงรักโลกนี้พระเจ้าทรงเป็นความรักเราก็เลยหันเหจากการนมัสก,การด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริงเราบิดความจริงเพราะเราถูก บางอย่างหันเราออกไปจากการนมัสก,การพระเจ้านั้นพี่น้องครับลูกเคารพของยุคปัจจุบันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของวัตถุสิ่งของเสมอไปเป็นอะไรก็ได้ที่หันเหเราจากการนมัสก,การพระเจ้าข้อ17นั้นมันมีพูดต่อว่าเพราะฉะนั้นท่านจึงถกปัญหากับพวกยิวและบรรดาคนที่นับถือพระเจ้าในธรมารมศาลาและกับคนทั้งหลายที่มาพบท่านที่บริเวณตลาดนัดทุกวันพี่น้องน,นี่คือลักษณะของ อาจารย์เปาโลที่น่าประทับใจมากเลยขณะกกาลังรอศิลากับทิบบนทีเนี่ยท่านก็ไม่ได้ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ท่านไปสนทนาไปเยี่ยมเยียนไปถกปัญหาไปประกาศข่าวประเสริฐตามตลาดนัดนี่น้องอย่างนี้เราก็มีตลาดนัดเหมือนกันเนาะเราก็ไปตลาดนัดเหมือนกันอาจารย์เปาโลก็เป็นแบบนี้ไปประกาศกับยิวด้วยเพราะว่าท่านรู้สึกมีพระเจ้าก,กับชาวยิวเพราะชาวยิวนั้นยังไม่รู้จักกับพระยเยซูแล้วก็ประกาศกับคนในเมืองเอเธนด้วยนะครับ ข้อ18บเนะี่ยบอกว่าปรัชญาเมธีบางคนคือพวกเอพิค r เรียนแล้วก็พวกสโตอิกก็มาหาอาจารย์เปาโลแล้วก็บอกว่าคนเปาโลนี่เอาความรู้เสร็จเล็กเสร็จน้อยมาเนี่ยพูดเรื่องอะไรเนี่ยเอเธนเป็นเมืองที่โด่งดังในเรื่องความรู้ใช่ไหมเราคงจะพอพอเคยได้ยินใช่ไหมครับขาวเอเธนชาวกรีกที่เต็มไปได้วยความรู้แสวงหาความรู้มีความก้าวหน้ามากเลยใน ใน,ในทางทั้งดาราศาสตร์คณิตศาสตร์หลายอย่างมากมีความรู้สูงมากนะครับมีนักปรัชญาสองพวกมาเจออาจารย์เปาโลคือพวกเอพิคุเรียแล้วก็พวกสโตอิกสอกลุ่มนี้คือใครนะครับเอพิคุเรียนนิซึมหรือคือหรือพวกเอพิคุเรียเนี่ยคือเป็นปรัชญากรีกนะครับที่เน้นความสุขสำราญฝ่ายเนื้อหนังนะฮะ มาจากแนวคิดว่าความดีหรือความสุขเนี่ยคือการปราศจากความทุกข์ทางกายและใจจึงนําไปสู่การแสวงหาความเพเลิดเพลินในชีวิตฟัตงดูคุ้นคุ้นไหมครับเหมือนคนสมัยนี้ไหมฮะโอ้งั้นเราทันสมัยมากคือทันสมัยนู้นเลยนะฮะทันสมัยกรีกเลยนะนี่คือเอพิคุเรียนเชื่อว่าถ้าสุขกายสุขใจนั่นคือจุดสูงสุดข,ของชีวิต พี่น้องครับทุกวันนี้โลกของเรามนุษย์ก็เป็นแบบนี้คนในสังคมตั้งโจทย์อย่างเดียวว่าอะไรก็ได้ขอให้มีความสุขรู้สึกไหมครับเคยได้ยินคุ้นๆไหมฮะขอให้มีความสุขนั่นคือความดีอะไรทําไม่มีความสุขทําไปเถอะทำแล้วไม่ีท,แล,ทแล้วไม่มีความสุขอย่าทํากลายเป็นว่าใช้ความสุขความเพลิดเพลินในจิตใจเนี่ยเป็นตัววัดว่าจะดาเนินชีวิตแบบไหน อีกพวกหนึ่งคือพวกสโติกนะครับหรือสโติกซึมเนี่ยคือปรัชญากลีกที่เน้นการดําเนินชีวิตที่เคร่งครัดในระเบียบวินัยตรงกันข้ามกันเลยนะครับมาจากแนวคิดที่ว่าความดีสูงสุดของมนุษย์ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตระหนักถึงความพึงพอใจในตัวเองและการเอาชนะความปรารถนาของตัวเองให้ได้คือเรียกว่ามาด้วยกันนี่คนละขั้วกันเลยพวกหนึ่งคือเน้นความสุขข,ของชีวิต อีกพวกหนึ่งคือเน้นว่าขอจะต,ต้องดําเนินชีวิตให้ถูกต้องควบคุมความคิดความปรารถนาดังนั้นคนสองกลุ่มนี้เนี่ยมาหาได้ยินอาจารย์เปโลกําลังประกาศเรื่องพระเยซูแล้วบอกว่าพวกนี้คนนี้พูดอะไรเนี่ยเอาเศษความรู้เด่นเล็กเ่นน้อยมาพูดอะไรนี่คือท่าทีของชาวเอเธนส์ว่ารู้สึกว่าเรื่องพระเยซูเป็นเรื่องที่อะไรอะ่ะพูดเรื่องอะไรเนี่ยพิลึกพิลั่นที่น้องเคยประกาศแล้วเจอคนพูดอย่างนี้ไหมครับ คุณพูดเรื่องอะไรอ่ะพระเยซูอะไรอ่ะเรื่องฟืง้นจากความตายอะไรเรื่องสวรรค์นรกโอ้โหตายแล้วเชยระเบิดเลยมันต้องเสียงเงินไปไปหาไลฟ์โค้ชถึงจะเรียกว่าเทเสียแสนกว่านั่งคุยกับคนชั่วโมงหนึ่งเรียกว่าเทแต่ฟังเทสนาฟรีฟรีชั่วโมงหนึ่งโอ้โหเชยระเบิดเลยมนุษย์ในสังคมนี้แสวงหาใช่ไหมสแสวงหาความไปสุดขั้วเหมือนชาวเอเทนที่เป็นแบบนั้น อาจารย์เโรมมาประกาศคาวประเสิริฐประกาศเรื่องพระเยซูคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ฟังแล้วงงเขาก็เลยบอกว่าข้อ19เาเลยพาเปาโลไปยังสภาอารโอปากัสแล้วก็ถามว่าเราขอทราบได้ไหมว่าท่นานกำลังสอนคำสอนใหม่นี้เป็นเรื่องอะไรเพราะชาวเอเธนเนี่ยชอบเรื่องแปลกประหลาดชอบความคิดใหม่ๆชอบพระใหม่ๆสภา,าอารโอปากัสคืออะไรนะครับเพี่องจะได้ทราบแบกกราวพื้นภูมิ อารโอปากัสเนี่ยเป็นเนินเขานะครับเป็นเนินเขาสูงเรียกว่าเป็นเนินเขาของเทพอารสนะครับแล้วก็เป็นที่ซึ่งเป็นเทพแห่งสงครามของชาวกรีกนะี่ตั้งอยู่ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเอเธนนะฮะเป็นสถานที่ที่ผู้ปกครองชาวเอเธนเนี่ยจะขึ้นมาจะมาขึ้นศาลหรือว่ามาหารือเรื่องสําคัญที่นี่ถ้าจะเปรียบเทียบสภาอารโอปากัสของเอเธนเนี่ยก็จะคล้ายๆกับสภาแซนเฮนรินของชาวยิว นะครับข้อ21เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าชาวเอเธนเนี่ยอยู่ที่นั่นนะครับไม่สนใจเรื่องอะไรนอกจากอยากฟังเรื่องใหม่ๆนะอยากฟังนวัตก,กรรมปรัชญาอะไรใหม่ๆข้อ22ข้อ23เปาโลจึงเริ่มต้นเห็นโอกาสแล้วที่จะประกาศข่าวประเสริฐเปาโลบอกว่าเปาโลยืนขึ้นกลางสภาแล้วบอกว่านี่แน่ท่านทั้งหลายที่เป็นชาวเอเธนข้าพเจ้าเห็นว่า พวกท่านเป็นคนเคร่งศาสนาในทุกด้านอาจารย์บอลดฉลาดที่จะเลือกใช้คําพูดมากเลยอาจารย์บโลโไม่ได้เปิดฉากว่าสวัสดีชาวเอเธนทาไมโง่อะไรขนาดนี้เอเธนคงจะเอาแท่นทุ่มเลยนะครับแต่บโลบอกว่าสวัสดีชาวเอเธนเขาปจะรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่มีความเคร่งในศาสนาดีจังเลยเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคนชอบหลักธรรมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้าชื่นชมใน ลักษณะของพวกท่านมากเลยเห็นไหมเวลาพี่น้องประกาศข่าวเระเสริฐนะครับอย่าไปเริ่มต้นในการไปด่าเขาไปดูถูกเขาไปเหยียดน้ําใจเขามองไปที่ความตั้งใจของเขาว่าเออเขาก็คงอยากจะมีอยากจะทําดีอยากจะค้นพบอยากจะหาพระเจ้าแล้วเราก็จะสามารถที่จะเล่าเรื่องต่อไปได้แต่ถ้าเริ่มจากการไปทะเลาะนะครับพี่น้องจบตรงนั้นเลยเหมือนผมสมัยเด็กๆที่เคยเล่าให้ฟังเริ่มจากการไปทะเลาะกับเพื่อนที่ประกาศคนแรกในชีวิต ก็จบตรงนั้นจริงๆนะครับพามา30มบกว่าปียังไม่ยอมคุยกับผมเลยนะครับถ้าเราเริ่มด้วยการไปทะเลาะไปดูถูกไปว่าเขาเนี่ยโอกาสที่เราจะแนะนําให้รู้จักกับพระเจ้าก็จะยากขึ้นเหลือเกินอาจาเราบอกว่ากล่าวชื่นชมแล้วบอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าเดินไปรอบๆเมืองสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้นข้าพเจ้าพบแท่นหนึ่งมีคําจารึกว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงมาประกาศให้พวกท่านรู้ถึงพระเจ้าองค์ที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนัสศก,การอยู่ในช่วงหลายร้อยปีนะครับก่อนเหตุการณ์ของอาจารยเปาโลตรงนี้ในเมืองเอเธนนะครับมีโรคระบาดเข้ามานะครับอาจจะเป็นกาลาโลกก็ได้แล้วก็มีคนชาวไซปรัสเนี่ยมาแนะนำบอกว่าให้เอาฝูงแกะนะแกะดำแกะขาวเนี่ยไปที่อะเรโอปากาสัสเนินตรงนั้น ฝูงหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้แกะมันเดินไปนะครับแกะไปหยุดตรงไหนก็ให้ฆ่าแกะแล้วก็บูชาที่พระใกล้ๆตรงนั้นแต่ถ้าแกะไปหยุดตรงนั้นแล้วไม่มีแท่นก็ให้สร้างแท่นขึ้นมาและเขียนว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักนี่น้องคิดดูว่าเอเทนมีตั้งสามหมื่นพระแล้วนะี่ยังไม่พอเลยนะครับยังไม่พอยังไม่พอใช้ยังต้องมีเพิ่ม แกไปอยู่ตรงไหนปุ๊บก็ข้าแกอมองซ้ายมองขวาไม่มีแท่นพระก็สร้างแท่นเพิ่มอย่างที่เห็นแท่นนี้แล้วก็จะจารึกว่าแด่พระเจ้าที่ยังไม่รู้จักอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แกเลยไปหยุดอยู่งั้นเราให้เราสร้างแท่นแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักพี่น้องครับนี่คือแบ็กกราวน์ของเหตุการณ์ของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลมาถึงจุดที่เห็นโอกาสในการที่จะแนะนําให้รู้จักกับพระเจ้า ที่ท่านกําลังน้ัมการแต่ไม่รู้จักท่านเป็นคนที่สแสวงหาจุดมุ่งหมายในชีวิตสแสวงหาดินแดนสวรรค์สแสวงหาความรอดแสวงหาสิ่งใหม่ๆในชีวิตสแสวงหาความดีและความหลุดพ้นจากบาปกรรมทั้งหลายตอนนี้ขอแนะนำให้รู้จักพระเจ้าพระเยซูคริสต์ที่ท่านกําลังอยากจะรู้จักแต่ยังไม่รู้จักพี่น้องครับในเช้านี้ผมยังอยากจะพาพี่น้องได้มาดู แล้วก็รู้จักกับพระเจ้าที่พี่น้องกําลังนมัสก,การอยู่บายคนไปคิดเสียมาเนิ่นนานลองฟังดูว่าเรารู้จักพระเจ้าในแง่มุมนี้ชัดเจนเพียงพอหรือไม่ข้อ24ข้อ3านั้นบ่งบอกถึงพลักษณะของพระเจ้าที่จาบาโลได้แนะนําให้กับชาวเอเธนได้รู้จักและวันนี้ผมหวังว่าเราทุกคนในห้องประชุมนี้และที่ชมทางไลฟ์และทางวิดีโอ จะได้รู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อเหมือนๆกันเอเห็นไหมครับมีอยู่4สิ่งนะครับพระลักษณะที่หนึ่งคือพระเจ้าพระผู้สร้างนี่คือพระเจ้าที่อาจารย์บโรได้บอกชาวเอเชนและกําลังบอกเราในวันนี้ว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างเพราะยี่สิบสี่ห้ได้กล่าวว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลก พระเจ้าไม่ได้อยู่ในวิหารที่มนุษย์สร้างไม่ต้องไม่จำเป็นต้องให้มือมนุษย์มารับใช้เรากลว,ว่ามีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดประมการหนึ่งข้อหนึ่งพระคัมภีร์เล่มบันทึกเรื่องของพระเจ้าไว้อย่างชัดเจนในสิ่งนี้บอกว่าในปฐมการพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินพี่น้องครับเมื่อเราเงยหน้ามองดูจัก,กรวาลท้องฟ้า สิ่งที่เราพบนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความมืดแต่เราพบความจริงหนึ่งว่าจัก,กรวาลมันยิ่งใหญ่มากดวงดาวมันยิ่งใหญ่มากโลกนี้กว้างขวางมากไม่มีทางเกิดขึ้นได้โดยบังเอิญเป็นอันขาดเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างชาวเอเชียนจะบอกว่าคงมีพระสักองค์ที่ข้าพเจ้าไม่รู้จักสร้างทุกสิ่งเอาไว้และนั่นคือพระเจ้าที่เรากําลังนมสัสก,การนั้นพระเจ้าที่เรากําลังเชื่อคือพระเจ้า พระพูทสร้างไม่นานนี้ผมไปที่กระบี่นะครับไปที่กระบี่แรกเริ่มตั้งใจว่าจะไปประกาศากับครอบครัวหนึ่งแล้วก็เลยหาเรื่องที่จะชวนกันไปกับอีกครอบครัวหนึ่งไปประกาศไปเที่ยวพักที่นั่นแล้วก็จะได้ใช้เวลาแล้วก็ประกาศแต่ก็เขาก็มีการเปลี่ยนแผนนะครับก็เลยไม่ได้ไปด้วยแต่ผมก็ต้องไปอยู่ที่ว่าจองให้หมดแล้วสิ่งที่ไปเห็นก็คือว่าเออโลกนี้พระเจ้าสร้างมาอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะครับ เราไปที่เกาะเกาะหนึ่งแล้วก็ไปไปที่จุดจุดเดียวของบริเวณทั้งหมดในย่านนั้นแล้วก็ไปดำน้ำไปดูสิ่งที่อยู่ข้างใต้ก็เจออะไรบ้างไม่เจออะไรบ้างนะครับก็หลากหลายกันไปแต่ความคิดหนึ่งที่เข้ามาในหัวคงคือว่าโลกนี้มันยิ่งใหญ่จริงเราใช้เวลาตั้งหลายวันนะครับมาดูจุดเล็กๆจุดหนึ่งยังดูไม่ทั่วเลยยังดูไม่ทั่วเลยใช้เวลตั้งหลายวันดูจุดเล็กๆเล็ก,ลก,ลกมากจุดเดียวบนโลกใบนี้ แล้วถ้าเราขยายมองถอยเอาไปมองเห็นโลกที่ใหญ่มากเราจะรู้สึกว่ามันซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะบอกว่ามันเกิดขึ้นโดยบังเอิญแล้วถ,ถ้าถอยไปเห็น i, ากาแล็กซี่จักรวาลเราจะรู้สึกว่าเราจะคิดจริงๆว่ามันยากมากที่มันจะมีความบังเอิญมาทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าผมบอกว่าพี่น้องครับห้องประชุมนี้เนี่ยอยู่ๆมันก็โต๊ะอีมันมาเรียงเองนะครับอยู่ๆมีพลังบางอย่างเข้ามาหมุน หมุนบีบอัดขยายหมุนไม่หมุนมาแล้วจู่ๆผมลืมตามาเนี่ยมันเรียงเก้าอี้สวยกระเบื้องยางปูเรียบร้อยมันไดมันมาเองสายไฟมันเดินเรียบร้อยหมดเลยนะครับไฟมันทุกอย่างมันมันบังเอิญมากเลยบังเอิญมากกล้องมันวางตำแหน่งถูกต้องนาฬิกาตั้งตรงด้วยบังเอิญมากเลยที่สีทาเรียบร้อยหมดเลยนะมันบังเอิญมันมีพลังบางอย่างที่มันมาบีบมันมาอัดมันมาขยกขยก มามาล้านปีแล้วมันก็บังเอิญกลายเป็นอย่างนี้เลยผมต้องถูกผามเข้าโรงพยาบาลแน่นอนเพราะว่าบ้าไปแล้วว่ามันจะบังเอิญได้ยังไงคุณแม่บ้านมาจัดวันศุกร์ช่างมาปูเอาไว้มันจะบังเอิญได้ยังไงคุณบ้าไปแล้วถ้าเราคิดแบบนั้นลองถอยไปดูมองโลกนี้สิครับลองถอยไปมองดูเราจะมั่นใจว่าเราพระเจ้าที่เราเชื่อคือพระผู้สร้างชีวิตของเรา ฉะนั้นพี่น้องครับขอให้เรารู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้สร้างชีวิตของเราพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งและจักรวาลทั้งปวงแต่หลายคนนั้นเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าสร้างเพราะเพียงแค่เขามองไม่เห็นพระเจ้ามีคลิปสั้นๆไม่กี่วินาทีให้พี่น้องดูนะครับที่พูดถึงเด็กๆนะครับที่เขาคุยกันเป็นเด็กแฝดในท้องครับ Hey brother

เชื่อพระเจ้าไหมไม่อ่ะเคยเห็นพระเจ้าเหรอจบบทสนทนานะพี่น้องเด็กแฝดในท้องก็ไม่เคยเห็นแม่เขาก็เลยเออไม,ไม,ไม่ไม่มีแม่หรอกไม่มีแม่เพราะว่ายัางไม่เห็นนะัน <laughs> นี้คือนี่คือลักษณะนี่คือความเป็นมนุษย์ที่เรามองไม่เห็นพระเจ้าเราก็เลยนึกเอาเองว่าไม่มีพระเจ้าหรอกไม่มีหรอกชีวิตนี้มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญมันเกิดขึ้นโดยพลังอะไรบางอย่างแต่พี่น้องครับวันนี้ขอให้เรามั่นใจเองไหมครับ ว่าพระเจ้าที่เราเชื่อคือพระผู้สร้างผู้สร้างโลกจัก,กรวาลผู้สร้างสิ่งสรารพัดขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้จักกับพระผู้สร้างชีวิตของเราประการที่สองครับพระเจ้าผู้ประธานชีวิตอาจารย์บโลบ,บอกกับชาวเอเธนส์ T N บอกว่าพระเจ้าที่ขอแนะนําให้รู้จักนั้นเป็นพระเจ้าผู้ประทานชีวิตให้กับพวกท่านข้อยิบห้าบอกว่าพระองค์ต่างหาผู้ทรงเป็น ที่ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจและสิ่งสารพัดแก่คนน้งปวงประทานชีวิตพี่น้องครับพระเจ้าทรงประทานชีวิตให้กับผู้ที่เชื่อและนมัสการพระองค์พระเจ้าไม่ได้ไม่ได้ร้องขออะไรร้องขอเพียงว่าเรานมัสการพระเจ้าและเชื่อวางใจในพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้เรานั้นยิ่งใหญ่มากคือประทานชีวิตให้กับเรา ยอนสามข้อสิบหกบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกนี้ดังนี้คือทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจะนนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ฉะนั้นพระเจ้าทรงประทานชีวิตไม่เพียงแค่ชีวิตบนโลกนี้แต่ชีวิตนิรันดร์ด้วยพี่น้องครับเมื่อเราแยกขาดจากพระเจ้าเมื่อความบาปเข้ามาแยกเราเราเหมือนตายแล้วเราเหมือนกับต้นไม้ที่กิ่งมันหักออกจากต้นดูเหมือนยังมีชีวิต แต่จริงๆมันตายไปแล้วแต่พระเจ้าทรงนำกิ่งนั้นกลับมาต่อ 1, พันแผลพันใหม่จนกระทั่งมันเชื่อมต่อสนิทและกลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับพระเจ้าของเราเป็นพระผู้ประทานชีวิตให้กับเราพระองค์ทรงประทานชีวิตใหม่ให้กับเราพระองค์ทรงประทานชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ให้กับพี่น้องทุกคนท่านจะมีชีวิตเก่าเป็นแบบไหนเหมือนคนตายไปแล้ว เหมือนคนมีปัญหาตายไปแล้วนั่นไม่เรื่องไใช่เรื่องสําคัญทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดแต่วันนี้พระเจ้าประทานชีวิตใหม่ให้กับพี่น้องทุกคนเห็นไ,ไหมครับสโครินห้าข้อ17เป็นข้อที่ได้ยินบ่อยมากพี่น้องหลายคนท่องได้ท่องเดินหน้าท่องถอยหลังยังได้เลยเพราะว่าได้ยินบ่อยมากบอกว่าอะไรครับฉะนั้นถ้าใครอยู่อยู่ในหรืออยู่นอกครับอยู่ข้างๆไหมครับ อยู่ในพระเยซูคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่หรือสร้างเก่าถูกสร้างใหม่ใช่ไหมถูกสร้างเก่าจะสร้างยังไงเนาสร้างใหม่สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ยังอยู่ไหมครับไม่อยู่ล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนี่คือพัะสัญญาของพระเจ้าแต่เงื่อนไขคือเราต้องอยู่ในพระเยซูไม่ใช่แค่อ๋อพระเยซูเหรอโอเคโอเคไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืม ยังไงเดี๋ยวพอก่อนจะตายลมหายใจสุดท้าย3วินาทีจะรีบคว้าพระเยซูเลย <c oughs> ไปสวรรค์ทันแน่นอนพระเยซูไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง <c oughs> ก่อนจะลืมบทค <c oughs> ว้าทันพอดีโอโหเรียกว,ว่าเกี่ยวเอานิ้วก้อยเกี่ยวปลายฉลองพระเยซูพอดีเลยขึ้นสวรรค์ทันพระเยซูไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวไปทันแน่นอน <c oughs> นั่นไม่ใช่ลักษณะของคนที่จะมีชีวิตใหม่ <c oughs> เขาต้องอยู่ในพระเยซู พี่น้องครับการอยู่ในพระเยซูไม่ใช่การมันนั่งอยู่ในโบสถ์นะครับบางคนตัวอยู่ในโบสถ์แต่ใจอยู่ที่ไหนครับอยู่ไหนไม่รู้อยู่ไปไหนก็ไม่รู้ล่องลอยไปในจักรวาลล่องลอยไปแล้วนะหาแล้วเอาแล้วร้านไหนดีเนาะเที่ยงวันนี้ท้องมันร้องวันไหนจะเช็คร้านไหนดีเนะาะใจลอยไปแล้วเดี๋ยวบ่ายนี้จะไปช้อปปิ้งตรงไหนดีเนะาะใจลอยไปแล้วอโอ้ยงานค้างยังไม่เสร็จเลยโอ้ยงานค้างใจลอยโอ้โหเมื่อคืนนอนดึกจะกลับไปนอนต่อที่บ้านซะหน่อย ใจเราไปที่ไหนก็ไม่รู้ที่น้องอยู่ในพระคิดคือมีชีวิตที่เดินติดตามพระเจ้ามีชีวิตที่อยู่เชื่อมติดสนิทกับองค์พระเยซูที่เราเชื่อโคลโลสีบทที่3ข้อ12ถึงเนี่ยเป็นคำอธิบายว่าเมื่อเราอยู่ในพระเยซูพระเจ้าจะมารื้อสิ่งเก่าๆและสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาในชีวิตของเราพระมีบอกว่าเพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่านเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกพวกที่บริสุทธิ์ และพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจกรุณาใจถ่อมใจสภาพอ่อนโยนใจอดทน้องทำท่าสวมได้ไหมครับจงสวมเข้ามาใช่ไหมสวมเข้ามาไม่ใช่เราเราพยายามเองแล้วเราก็เหนื่อยเราก็ทอ้อแต่สวมเข้ามาเอาชีวิตใหม่ของพระเยซูเข้ามาในตัวของท่านมันอาจจะลําบากลาบนช่วงแรกนะเหมือนเราใส่เสื้อมันยังไม่พอดีตัวนะพยายามหน่อย สวงเข้าไปอยู่ในพระเยซูตลอดไปนะจงอดทนต่อกันและกันและถ้ามีใครมีเรื่องราวต่อกันจงให้อภัยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้พรกท่านอย่างไรท่านจะจงให้ก็ต้องทําอย่างนั้นด้วยและจงสวมอีกแล้วสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้ความรักพระเยซูทับไวมีตัวเก่าไหมมีให้ความรักพระเยซูทับไวเหมือนมันยังไม่ตายอ่ะเคยไหมครับเราจับอะไรบางอย่าง เราเอามือครอบบางอย่างจับไว้มันยังไม่ต่มันยังดิ้นอยู่เหมือนตัวเก่าเรายังดิ้นอยู่ทับไว้เอาความรักของพระเยซูทับไว้ความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมมติจงให้สันนิษุปข,ข,ของพระคริสต์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลายพระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันเพื่อก็เพื่อสันสนิษุปนี้และจงมีใจขอบพระคุณจงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์ อยู่ในอีกแล้วอยู่ในพระคริสต์ให้พระวจะนะอยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์ไม่ใช่มีพระกัมภีเอาไว้กันผีผีมาอย่าเข้ามานะอันนั้นดูหนังมากไปทาท่าประกอบด้วยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะนี่ศักดิ์สิทธิ์นะเล่มนี้ซื้อมาแพงผีไม่กลัวพระกัมภีรเล่มแพงนะอย่าเข้ามานะเล่มนี้ขีดเส้นใต้เยอะเลยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาพี่น้องผีไม่กลัว ผีกลัวอะไรกลัวพระวจะนะที่อยู่ในตัวเราจงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิจงร้องเพลงสรุดีเพลงน้มัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณเห็นไหมไม่ได้ร้องจากปากร้องจากจิตวิญญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่านเวลามาร้องเพลงน้มัสการไม่ใช่ร้องไปแล้วก็ล่องลอยร้องด้วยความเคยชินแต่ร้องมาจากจิตวิญญาณด้วยใจขอบพระคุณและเมื่อทั้งหลายทําสิ่งใด ไม่ว่าด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติจงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูพระบุญเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์โอ้โหอ่าแล้วชื่นใจไหมครับมันไม่ลำบากเลยที่เราจะเดินที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตพดข้อนี้พูดตลอดแล้วจงอยู่ในพระคริสต์จงสวมทับจงเอาสิ่งนี้สวมทับจงให้ความรักทับอีกทอดหนึ่งอย่าให้มันดิ้นไปไหนจงเอาพระเจนาใส่ลงไปมันเป็น เพราะคุณที่พระเจ้าช่วยชีวิตของเราผู้ทรงประทานชีวิตใหม่กับชีวิตเราไม่ใช่เราพยายามเหมือนชาวเอเธนพยายามเรียนรู้พยายามหากฎใหม่ๆแล้วก็บีบตัวเองจนเราเหนื่อยล้าแต่เป็นการยอมให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตชาวนี้พี่น้องยอมพระเจ้าให้เข้ามาในชีวิตไหมครับท่านมีบางห้องไหมที่ปิดเอาไว้ล็อกไว้พระเยซูเดินในเดินในท,ทุกห้องในบ้านนี้ยกเว้นห้องนี้อย่าเข้ามายุ่ง คอมพิวเตอร์เราพระเยซูมาได้ทุกไฟล์ย,ยกเว้นโฟลเดอร์นี้อย่ามายุ่งเพราะว่ามันมีบางอย่างซ่อนอยู่ทุกเรื่องพระเยซูเข้ามาในหมดยกเว้นเรื่องนี้พระเยซูอย่าแตะอย,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 ย่าอย่าอย่าเดี๋ยวขาดโบดนะนี่มีขู่ด้วยเดี๋ยวไม่ถวายนะพระเยซูอย่ยาอย่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 าลองอย่าลองเออคนจริงคนจริงพระเยซูไม่จะมายุง่งเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขู่มีขู่กลับนะ,ะน้องอยากเป็นอย่างนี้เป็นอังคาร เพราะพระเจ้าต้องการประทานชีวิตใหม่กับเราพระองค์ไม่ได้มาเพื่อทําลายพระองค์ามาเพื่อช่วยเราให้เราได้รับชีวิตใหม่สิ่งที่สามครับอาจารย์บโรบอกว่าพระเจ้าที่แนะนําให้รู้จักนี้เป็นพระเจ้าผู้อยู่ใกล้ผู้อยู่ใกล้ชีวิตเราพอยีิที่จริงพระองค์ไม่ทรงอยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลยเรามีชีวิตไหวตัวเป็นอยู่ในพระองค์เราเป็นเชื้อสายของพระองค์ พี่น้องพระองทรงอยู่ใกล้เราขอให้เราอบอุ่นใจพระเจ้าที่เรานมัสก,การพระใช่พระเจ้าที่อยู่นูน้นดาวพูโต,ตไกลเหลือเกินหรืออยู่ไกลมากจนเราไม่รู้จักเลยแต่พระองค์ทรงอยู่ใกล้เรามากยูชวาหนึ่งข้อเก้ายูชวาย้ำบอกว่าพระเจ้าทรงย้ำยูชวาว่าเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าคลั่นคลั่งหรือตกใจเลยเพราะว่าพราะยาเวพระเจ้าของเจ้ายัางไงครับ สถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปเห็นไหมครับพระเจ้าทรงอยู่กับท่านกี่แห่งครับทุกแห่งเลยที่ท่านจะไปทุกสิ่งที่ท่านจะทําพระเจ้าทรงอยู่กับท่านอิสยาสีไปข้อสิพระเจ้าทรงหนุนใจเราว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกาลังเจ้า เราจะช่วยเจ้าเราจะชูมเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรานี่น้องอ่านแล้วสัมผัสไหมว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้เรามีพระองค์ไหนในโลกจะมารับปากว่าไม่ต้องกลัวเราอยู่กับเจ้าต่อให้เจ้าดื้อเราก็อยู่กับเจ้าต่อให้เจ้าชอบมาต่อรองเราเราก็อยู่กับเจ้าต่อให้เจ้าชอบขี้งอนเหลือเกินเราก็อยู่กับเจ้าต่อให้เจ้าชอบมีปัญหาชีวิตเรื่อยเราก็อยู่กับเจ้าต่อให้เจ้าหลงหลงลืมลืม อ่านมรก็มีไม่อ่านมาเราก็อยู่กับเจ้าพระเจ้าองค์ไหนบ้างที่อยู่กับเราตลอดเวลาแม้ว่าเราจะมีปัญหาอะไรมากมายก็มีแต่พระเยซูผู้ทรงบอกว่าพระองค์ทรงอยู่กับเรามัทธิวยี่แปดข้อยี่สิบก่อนพระเยซูจะเซบายในทางกายพระเยซูว่าอ,อะไรครับเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคถ้ภาภาษาชาวบ,บ้านคืออยู่ ด้วยกันจนตายกันไปข้างหนึ่งจนกว่าความตายจะพาเรากลับไปหาพระองค์จนกว่าจะสิ้นยุคถ้าเราไม่ตายก่อนพระเยซูก็มาก่อนไม่ว่าอะไรจะถึงก่อนพระเจ้าก็จะอยู่กับเราพระเยซูทรงหนุนใจสววาวว่าไม่ต้องกลัวเราอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคตลอดไปและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับชีวิตของเราเห็นไหมครับฉะานั้นขอให้มั่นใจ แน่นอนครับความเป็นมนุษย์นะจะบอกว่าพี่น้องไม่ต้องกลัวอาจารย์เราไม,ไม่เจออย่างผมบ้างไม่เจออย่างหนูบ้างกลัวนะกลัวไม่ต้องกังวลผมก็พูดเกินไปพี่น้องครับโดยธรรมชาติมนุษย์นะก็คงมีความกังวลแหละผมรู้ท่านเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องกังวลเป็นธรรมชาติท่านเงินน้อยลงน้อยลงการงานปมีปัญหาสุขภาพก็ต้องมีความกังวลใจอยู่บ้างเข้าใจได้เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ในท่ามกลางความกังวลเนี่ยขอให้ท่าน ตัดสินใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเที่อของท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้ารับปากไว้แล้วว่าพระองค์จะอยู่กับท่านตลอดไปจะอยู่กับท่านเสมอทุกเวลาทุกที่ทุกสถานการณ์เห็นไหมครับสิ่งที่สี่สุดท้ายพระเจ้าที่จะบาโลแนะนำให้ชาวเอเธนคือพระเจ้าผู้ทรงพิพภากษาข้อ30บบอกว่าในเวลาที่มนุษย์ยังขาดความรู้พระเจ้าไม่ทรงถือโทษแต่บัดน,นี้ พระเจ้าตรัสสั่งมนุษย์ทั้งปวงทุกตัวแทนให้ให้กลับใจใหม่เพราะพระองค์ทรงกําหนดวันหนึ่งไว้แล้วในวันนั้นพระองค์จะทรงพิภากษาโลกตามความชอบธรรมโดยบุคคลที่ที่พระองค์ทรงกําหนดไว้นี่คือพระเจ้าที่เราทั้งหลายเชื่อพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่น่ารักที่ยุติธรรมที่อยู่เคียงข้างเราทรงอยู่ใกล้เราประทานชีวิตกับเราและพระเจ้าของเราน,นพระเจ้าที่เด็ดเดียวเด็ดขาด และจะไม่ยอมปล่อยให้พี่น้องอยู่ในความผิดบาปด้วยเหมือนพ่อแม่ที่รักลูกมากเห็นลูกกำลังจะไปทําผิดพ่อแม่ที่ดีจะไม่มีทางปล่อยลูกให้หลงผิดจะทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกกลับใจใหม่และกลับมาในทางที่ถูกต้องถ้าพ่อแม่รู้สึกแบบนี้กับลูกขนาดไหนพี่น้องขอให้รู้ว่าพระเจ้าก็รู้สึกกับท่านมากกว่านั้นอีกหลายร้อยหล,ยลายพันเท่าจะมีพระเจ้าองค์ไหนที่มาตายทาน บาปของเรามาตายแทนความผิดที่เราเป็นผู้กระทำที่เรามีในชีวิตแต่พระเจ้ากลับมาตายและรับบาปผิดแทนเราจะมีก็คือพระเยซูผู้ทรงรักเราแต่พระเจ้าทรงบอกด้วยว่าเราต้องกลับใจใหม่ในความผิดที่เราได้กระทำด้วยถ้าเราทำผิดเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของสภาพความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ทุกคนทำบาปผมก็มีพี่น้องก็คงมี แตกต่างกันไปไม่ไม่เหมือนกันบางช่วงบางเวลาเราทุกคนมีความอ่อนแอบางเรื่องเหมือนกันบางเรื่องก็ต่างกันแต,แต่เราทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันคือเรามีบางอย่างที่เราไม่สมบูรณ์เราอาจจะพลาดทําบาปบาปคืออะไรบาปคือสิ่งที่ไม่ไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่เป็นตามน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ตรงกับพระลักษณะของพระเจ้าไม่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นทุกคนจึงมีโอกาสทําความผิดบาปแตกต่างกันไป แต่อย่างน้อยขอให้เรารู้ว่าพระเยซูที่เราเชื่อได้ไถ่เราแล้วในจิตวิญญ,ญาณของเราเปลี่ยนใหม่แล้วเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูยังคงเหลือแค่ลักษณะจิตใจอารมณ์นิสัยและกายภาพที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบเราต้องต่อสู้กับมันและให้จิตวิญญ,ญาณที่รับการไถ่แล้วเนี่ยมีพลังในการไปเปลี่ยนจิตใจจนกลายเป็นคนใหม่โดยสมบูรณ์หนึ่งยอมไปที่หนึ่งข้อเก้าอัครทูตยอนจึงย้ำบอกว่า ถ้าเราสารภาพบาปของเราที่น้องครับหลายคนมามีคําสอนว่าโอ้พระเยซูไถแล้วเราจึงไม่บาปอะไรอีกเลยในชีวิตไม่ต้องสารภาพแล้วเราสมบูรณ์แบบร้อเซ็แล้วอันนี้ก็พูดเกินไปพูดผิดถ้าอย่างนั้นยอนสอนผิดเลยเพราะยอนสอนว่าถ้าเราสารภาพบาปเพราแสราวราว่า,ายังยังคงต้องมีบาปต้องสารภาพเพราะเราไม่สมบูรณ์เราไม่สมบูรณ์ แน่นอนเราไม่ต้องบอกว่าโอ้ก็แด่พระเจ้าก็ทรงไถ่รับลงด้วยไม่ต้องอธิษฐานพระเยซูไถ่แล้วเราเชื่อเรารับกังเขียนพระเยซูไถ่เราไม่ต้องอธิษฐานว่าขอพระเย,ยซูช่วยอย่าให้รับลงตกนรกไม่ต้องแล้วเพราะเราขึ้นสวรรค์แน่นอนแต่เราควรจะอธิษฐานว่าขอพระเจ้ายกโทษในความบกพร่องในความผิดบาปบางอย่างที่มันยังติดตัวอยู่ยังเป็นนิสัยบางอย่างที่ยังไม่ชนะยังแพ้อยู่ยังเป็นพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ไม่มีที่พอพระไทยพระเจ้า ยังมีบางข้อมีบางตอนยังอ่อนแออยู่คุกเข่าลงข้างๆเตียงสารภาพออกไปในความเชื่อว่าเรายังมีบางอย่างอยู่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นแบบนั้นแล้ว่าอะไรถ้าเราสารภาพของเราพระองค์ทรงสัต์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการรทำทั้งสิน้นดังนั้น,น,นเราจึางต้องทำแบบนี้หนึ่งคือต้อสารภาพบาป ต้องสารภาพแบบพี่น้องครับทุกวันขอพี่น้องได้มีเวลาที่เราได้สำรวจตัวเองกลับใจจากบางสิ่งที่เราได้ทำผิดไปการสารภาพบาปนี้ไม่ได้แปลว่าเรามารับเชื่อใหม่ทุกครั้งนะครับขอต้อนรับพระเยซูเข้ามันจะไปซู่ไม่ต้องแล้วพระเยซูไม่ได้ไปไหนจะต้อนรับอะไรหลายรอบเหมือนกับพระเยซูเป็นแขกหน้าใหม่ตลอดเวลาเลยไม่ต้องแล้วพระเยซูอยู่กับเราแล้วแต่ให้เราสารภาพจากความบกพร่องของเราที่เราไม่มีที่พอพระทยัยพระเจ้า สรารภาพแล้วยังไงต่อไม่ใช่จมในความบาปจมในความฟ้องผิดแต่เรารับการยกบาปรับการยกบาปขให้เรารู้ว่าโดยพระคุณพระเยซูพระเยซูยกมันออกไปแล้วเมื่อเราสรารภาพเหมือนพระเจ้าหยิบมันออกไปเลยเหมือนพระเจ้าหยิบไอ้ระเบิดเวลาเนี่ยออกไปจากร่างกายเราเราอุ้มขยะอยู่พระเยซูคว้าเอาออกไปเลยจากชีวของเราเราใส่เสื้อสกรปรกอยู่พระเยซูถอดออกไปเลย พระเย,ยซูยกบาวออกไปจากชีวิตของเราแล้วไม่พอขั้นที่สามคือพระเย,ยซูมาชำระรับการชำระให้สะอาดกลายเป็นคนใหม่กลายเป็นคนใหม่กลายเป็นนิสัยใหม่พฤติกรรมใหม่จิตใจใหม่อารมณ์ใหม่ความคิดใหม่กลายเป็นคนใหม่ทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องเห็นไหมครับดังนั้นนี่คือพระเจ้าที่เราเชื่อและรู้จักขอให้วันนี้เราได้รู้จักกับพระเจ้าที่เราเชื่อ แด่พระเจ้าที่พี่น้องรู้จักแล้วเห็นไ,ไหมครับแด่พระเจ้าที่พี่น้องสนิทสนมและใกล้ชิดวันนี้พี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรจากชีวิตของเรามากไปกว่าการที่เราได้รู้จักกับพระองค์นมัสการพระองค์พระองค์ไม่ได้ต้องการให้เรามม่แต่นั่งทําความดีแล้วเหมือนเป็นเครื่องบูชาให้พระเจ้าหรือถวายเยอะๆหรือทํางานหนักจนร่างกายพัง แต่พระองค์ต้องการให้เรากลับมาหาพระองค์กลับมารู้จักกับพระองค์กลับมาใกล้ชิดพระองค์และนมัสก,การพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ขอพระเจ้าวอวยพรครับ